มาติดตามเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนกันบ้างนะคะซึ่งก็คือเทศกาลกินเจนั่นเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วหลายคนเนี่ยทานมื้อเช้ามื้อแรกนะคะแต่หลายคนเนี่ยทานวันนี้อีกทั้งวันนึงนะคะซึ่งหลากหลายในพื้นที่เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายของเทศกาลถือศีลกินผักเนี่ยหลายๆจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมนะคะไปดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมส่งท้ายกินเจอัญเชิญเทพเจ้ากลับสวรรค์ค่ะตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประกอบพิธีส่งพระโดยขบวนพระของแต่ละศาลเจ้าที่ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักได้เคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆค่ะในตัวเมืองภูเก็ตมุ่งสู่ปลายแหลมสะพานหินเพื่อประกอบพิธีส่งองค์ยกห้องส่งเตนะคะหรือว่าพระอิศวรและองค์กิ๋วอ๋องไต่เตหรือว่าองค์ก้าวราชันซึ่งถือเป็นเทพสูงสุดของการถือศีลกินผักกลับสู่สวงสวรรค์โดยตลอดสองข้างทางค่ะมีประชาชนนี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีส่งพระกันอย่างเนืองแน่นและมีการจุดประทัดใส่ม้าส่งเสียงดังนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยถือว่าเป็นการสิ้นสุดการกินเจประจำปีนี้ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนายพงเทพไข่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในการเปิดปิดงานแล้วนะคะประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2561โดยมีผู้แทนมูลนิธิสมาคมจีนในปัตตานีส่วนราชการและชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะพร้อมใจกันแต่งชุดขาวร่วมสวดมนต์ไหว้พระและอัญเชิญเทพกิ๋วอ๋องไต่เตกลับนะคะเข้าประดิษฐานในศาลเจ้ารวมทั้งค่ะเชิญธงเจแล้วก็ตะเกียงลงจากเสาเทวดาก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหารเจมื้อสุดท้ายของเทศกาลด้วยซึ่งตลอดการจัดงาน10วันเลยตั้งแต่วันที่8ถึง17ตุลาคมแล้วนะคะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 14,000 คนถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนและส่งเสริมความรักความสามัคคีอีกด้วยค่ะ